Zen TVสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปชมประติมากรรมที่สวยงามในจังหวัดหนองคายกันที่ศาลาแก้วกู่จะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วฮะซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับก่อนอื่นขอบคุณอีซูซูเทียบหงวนก่อนแล้วกันนะครับที่ให้รถผมมาท่องเที่ยวในทริปนี้ครับวันนี้พามาที่จังหวัดหนองคายนะครับกับสถานที่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นงานอาร์ตเป็นงานศิลปะหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจครับอยู่ด้านในตรงนี้ฮะนี่คือศาลาแก้วกู่นั่นเองครับด้านในมีอะไรน่าสนใจถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะฮะไปชมพร้อมกันครับที่นี่แหละครับศาลาแก้วกู่นะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับอยากจะบอกว่าด้านในเนี่ยมีเป็นรูปปั้นสถาปัตยกรรมนะครับสวยงามเยอะมากให้เราได้ชมกันนะฮะจุดเริ่มต้นที่นี่นะครับเริ่มมาจากที่เขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะอยากให้ทุกศาสนานะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นั่นเองครับผู้ชมลองสังเกตดูนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ความอลังการนะฮะมาอยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกได้เลยว่าโอ้โหรูปปั้นแต่ละรูปนี้เนี่ยสูงมากๆเขาปั้นมาจากคอนกรีตนะฮะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนี่แหละครับและความยากคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาที่เราปั้นเนี่ยจะต้องรีบปั้นให้เสร็จไม่งั้นคอนกรีตถ้ามันแห้งแล้วจะแข็งก็จะทำลวดลายไม่ได้ครับในแต่ละรูปปั้นนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับเขียนเอาไว้ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับมีความหมายสอดแทรกเอาไว้นะครับว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเกิดจากอะไรฮะความรู้สึกผมเนี่ยนะครับแต่ละองค์ที่เขาปั้นมาเนี่ยรู้สึกถึงความใหญ่ขนาดเนี่ยมหึมามากนะครับแล้วก็การปั้นเนี่ยผมว่ารายละเอียดเขาก็มีนะฮะดีเทลต่างๆฮะดูแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีความเป็นศิลปะความอาร์ตเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะอย่างองค์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระอุปาเนี่ยเองนะฮะลองดูฮะดูลีลาดูการปั้นต่างๆฮะสวยงามครับผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับพอมาของจริงเนี่ยเราทึ่งในเรื่องของงานศิลปะของเขาแล้วก็เรื่องของความยิ่งใหญ่ครับลองดูฮะว่ายิ่งใหญ่แบบไหนฮะเดี๋ยวเราลองเทียบให้ดูนะฮะคุณผู้ชมฮะมาดูองค์นี้ฮะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยนะครับความสูงนี่ผมบอกเลยว่าสูงมากๆพอเข้าใกล้เนี่ยดูถึงความอลังการครับที่พิเศษคือเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยประมาณ5เดือนเท่านั้นนะครับและอยู่แบบนี้เนี่ยมา40กว่าปีแล้วด้านหลังที่อยากจะให้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าโดมสุวลึงนะครับโดยสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่นี่แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในแนวของฮินดูนั่นเองฮะคนที่เข้ามาด้านในก็จะมาสักการะบูชากราบไหว้ตรงส่วนนี้ด้วยครับด้านหลังนี่ใหญ่ๆเลยนะฮะป้ายเขียนชัดเจนนะศาลาแก้วกู่นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสำนักพุทธมามกะสมาคมนั่นเองครับด้านในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีสังขารของผู้ที่สร้างอยู่ด้านในครับครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณมาเที่ยวที่หนองคายต้องมาที่นี่ครับมาสัมผัสนะครับงานศิลปะนะครับความยิ่งใหญ่ความตั้งใจของผู้ที่สร้างที่นี่ขึ้นมานะครับคุณจะสัมผัสได้เลยว่าความยิ่งใหญ่ความสวยงามเป็นยังไงครับที่นี่แหละศาลาแก้วกู่ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิวสุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ